นี่วันที่7นะแม่หมอเนาะครับมาจากไสครับมาจากบึงกาฬครับมาจากอำเภอบึงกาฬมาจากบึงกาฬมียางจากไร่ครับมียางตอนนี้บ่ครับตอนนี้มีอยู่20ไร่ครับโค่นทิ่มแล้วเท่าไหร่โค่นทิ่มไปแล้วห่วยเท่าไหร่ฮะ40บ่แม่น2สวนครับปีนี้จะโค่นทิ่มครับมันบ่มีน้ำยางเลยอาจารย์ใส่ยาเร่งอยู่บ่ใส่ใส่ครับเร่งก็เร่งบ่ออกเร่งก็เบิดบ่มีออกเจนได้โค่นทิ่มโค่นทิ่มแล้วครับอันนี้เด้ถ้าใส่ยาเร่งสิเร่งได้ขนาดนี้บ่บ่โอ้ผมยังบ่ทันได้เห็นว่าผู้ใดใส่ยาเร่งได้ซ้ํานี้ดอกเต็มที่นี่คือซ้ํานี้ครับใส่ยาเร่งนะแม่นยาเร่งนี่เต็มที่คือกระโปนี่คือกระโปนี่ต้นใดที่ใหญ่ที่สุดก็คือบ่เกินกระโปครึ่งนึกเอากระโปเอาทิ่มเลยเอากระโปทิ่มเลยลองจับก้นเอียงด้วยนี่เอาจ่อจักกิโลเดี๋ยว6ถึง7โลนี่บ่ประมาณ7ผมว่าประมาณพุ่นแหละครับบ่7กับ8พุ่นแล้วนี่หมายว่าถ้าใช้ยาเร่งก็เร่งไม่ออกขนาดนี้แม่นบ่ยาเร่งจังได๋ก็บ่ได้ซ้ํานี้ดอกโอ้เจ้ายืนยันยืนยันครับพอเจ้าเคยใช้ยาเร่งมาแล้วแม่นผมใช้จนได้ข้นยางไปแล้วใช้ยาเร่งมาทุกยี่ห้อแม่นบ่ยี่ห้อใดดีเอาว่ามันเอามาหมดบ่ได้ป่านี้บ่เคยเห็นป่านี้จักเทื่ออ้าวบอกพี่น้องไทยบึงกาฬดิเบิ่งเอาเด้อพี่น้องมันบ่แม่นแนวว่าสิตัวกันดอกผมเบิ่งแล้วนี่มันโอ้กระคู่เบิ่งดูนี่กระบ่แม่นกระคู่ปูนกระบ่แม่นเบอร์16กระคู่เบอร์16เบอร์16พุ่นน่ะกระคู่ตักน้ำครับบัดนี้ก็เบิ่งก็บ่แม่นว่ามีแต่ต้นเดียว2ต้นนี่เด้มันผมว่ามันไปเครื่องสวนพุ่นครับมันไปเบิดพุ่นมันมีไปเบิดครับแต่ว่าอันซ้ํากระโปนี่โอ้หลายโพดเต็มทีมรถเต็มสวนนั่นอยู่นี่ครับงึดบ่เจ้างึดบ่เงือดอยู่ด้วยผมเหลือเชื่อไหมครับไปบุ้มไปเบิ่งงานมาหลายที่แล้วผมกับโบท่านเคยเห็นจักเถื่อเจ้าไปหลายที่บ่ไปหลายครับไปหลายหม่องผมไปรับกอยทอดนี่ไปหลายหม่องไปกับกอยเพื่อนพาไปวะเนาะเป็นครูยางเนี่ยโอ้เจ้าเป็นครูยางด้วยผมเป็นครูยางกอยทออือเป็นครูยางกอยทอครับแล้วบ่เคยเห็นขนาดนี้เคยเห็นออกหลายปานนี้จักเถื่อโอ้โหเอาบอกพี่น้องส่วนยางทั่วประเทศอีกทีดิโอ้อย่าไปเฝ้าโค่นเด้อพี่น้องเอ้ยลองมาเบิ่งของอาจารย์ชัยเอ็มเบิ่งสักวันผมว่าพี่น้องอาจจะเปลี่ยนใจนะครับโค่นไม้ยัง7ปีได้มั้ยหมอเนาะแม่ปลูกไม้นี่7ปีนี่มันบ่ได้เพราะเท่าไหร่เด้อาจารย์อันนี้เด้โอ้ยเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อถ้าคุณลองแล้วคุณจะเชื่อแม่หมอครับต้นใหญ่ขนาดนี้อยู่บ้านผมก็มีแค่นี้แหละเออครับมือนึงมีดนึงนี่อันนี้กีดซ้ําหน้าเดี๋ยวได้เห็นบ่กีดรอบ2เดี๋ยวได้นี่อันนี้รอบ2ครับเป็นหน้า2แล้วตัวนี้รอบ2แล้วกี่รอบ2แล้วเนาะบ่ได้บ่มีน้ํายางรอบ2บ่มีครับบ้านผมสิมีน้ํายางนิดเดียวครับรอบ2เนี่ยอ๋อสิมีแต่รอบแรกเนี่ยเออมีแต่รอบแรกแม่นรอบ2สิบ่ค่อยมีน้ํายางเลยนี่ครับอันนี้คือยางเพิ่นนี่ยางหน้า2กีดซ้ํากันกีดซ้ําเก่าซ้ําหน้า2แล้วบ้านเฮาเนี่ยกีดนี่ใส่ยาเร่งเนี่ยบ่เกินถ้วยนี่ครับแต่ของเพิ่นนี่เบิ่งดูมันห่างกันหลายบ่ครับเต็มที่คือได้ถ้วยนี่เต็มบัดนี้ยังอันกับครึ่งนึงเออแค่นั้นครับมีเท่านั้นอยู่ทั้งบ้านผมอ่ะอันนี้คู่เบอร์16แม่นบ่นี่อันนี้คู่เบอร์16นี่ครับเหลืออยู่แค่นี้นี่เบิ่งดูนี่ลองเอาศอกวัดคู่ดูก็คู่น่ะครับบ่แม่นน้อยๆนะบ่แม่นมีคู่เดียวได้แม่นบ่เนาะตอนแรกผมเบิ่งดูใน YouTube โอ้มันแม่นบ่บัดผมเลยมาสกลผมได้แวะมาดูครับอ้าวมันจริงเนี่ยผมก็เลยอยากเว้าให้พี่น้องฟังเบิ่งว่าเพิ่นบ่ได้หลอกลวงหยังหรอกมาเฮ็ดง่ายพ่อแม่นบ่จ้อมเนาะครับเพิ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมงเคมีเลยนี่เพิ่นใส่ขี้ไก่สิหยังผมว่าเพิ่นว่าใส่ขี้ไก่ครับแล้วก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก EM สูตรครูชะเอ็มครับด้วยน้ำหมักครูชะเอ็มเออครับผมว่าผู้ที่สิโค่นน่ะต้องหยุดนะลองมาเบิ่งซะก่อนจังตัดสินใจไปโค่นครับกันยังบ่สายอาจารย์ครับผมว่าคืออันเนี้ยที่มันต้นใหญ่มันอายุ19ปีได้นี่เนี่ย19ปีบ่ยิ่งใหญ่ยิ่งออกเด้อโอ้แต่อย่าเฝ้าตัดสินใจโค่นเด้อพี่น้องมาเบิ่งซะก่อนเจ้าเสียใจเนาะโค่นไป40ไร่เนาะผมนี่เสียใจแล้วโค่นไปแล้วนี่ตั้งปี3ยางปี32เนี่ยผมนี่ยังบ่ฮอดปี32เลยเนี่ยถ้าเจ้าถ้ายางเจ้านะถ้าแบบผมนะออกเป็นปิ๊บเลยนะนี่ครับ
มันต้นใหญ่นะอาจารย์เออมันต้นใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้อีกเนาะใหญ่กว่านี้ก็มียิ่งใหญ่ยิ่งออกเด้อครับเออพี่น้องมาสวนสวนเพิ่นเนี่ยบ่มีงาหักเลยนะครับสวนเจ้าลงสี่ด้วยครับบ่มีงาหักนี่งาน้อยๆยังสิก็บ่หักใช่มั้ยเต็มในสวนผมเนี่ยรถไปบ่ได้เลยงาแห้งนี่นะงาแห้งนี่หักลงหลายขนาดหักหลายครับยางเปิดไม้ก็ยังหักหลายเลยเดี๋ยวนี้ไปบ่ได้เลยงาแห้งงาท้อขานี่ก็หักครับครับถ้างาแห้งหักเด้อแสดงว่าผลผลิตยางจะลดลงเด้เพราะใบมันทำหน้าที่ปรุงอาหารหมดครับที่มันหักลงเรื่อยๆปุ๊บนอกต่อไปปุ๊บยางจะอายุสั้นเมนบอกจะว่าหมอบ้านผมนี่เพิ่นว่ามันถิ่งงาบ่แม่นแม่นบ่บ่ใช่ไม่ใช่ครับมันเกิดโรคครับโรคมันสะสมที่ง่ามนี่ตรงง่ามมันนี่ครับโรคมันสะสมแล้วทำให้กิ่งมันหักลงมาแล้ววิธีแก้นะอาจารย์พ่นเวลาพ่นน้ำหมัก EM สูตรครูเสมด้วยครับพ่นไปสูงๆครับพ่นฮัดงามงาเอิ้งพ่นฮัดงามมาเลยครับนะนี่พ่นสูงสูงฮัดงามมาหมดพ่นเหรอให้มันไหลอาบลงมาเลยนะงาเนี่ยน้อยซ้ำด้ามผ้าเนี่ยมันก็บ่หักได้เนี่ยแม่บอกจะว่าแม่บอกมันบ่หักเนี่ยเนี่ยยังบางยังหมดเลยครับมันจะเป็นพุ่มเลยนะมันจะเป็นพุ่มเพราะงาแห้งสำคัญเด้อถ้างามันไหลนะใบมันก็ไหลมาหมดละน้ำยางสอกซ้ำนี้จะว่าด้วยเนี่ยเหลือสองข้อมือคู่เบอร์16ได้เนี่ยนะคู่เบอร์16นี่เหลือที่2ข้อมือพี่ว่าแม่คู่ปูนได้นี่แม่บ่แม่คู่ปูนเด้คู่หิวน้ําแม่บ่คู่ปูนสิอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเจ้าบ่มาเห็นเจ้าสิเสื้ออยู่บ่นี่บ่เสื้อแล้วครับผมว่าแม่นใส่ถังปูนได้ตามแต่ผมเบิ่งตอนแรกบ่ทันมาเบิ่งใน YouTube ครับถังปูนมันสิอยู่แค่นี้เนาะอันนี้มันคู่เบอร์16หมดได้เนี่ยตอนแรกใส่ถังปูนครับแล้วมันล้นเลยไปซื้อเบอร์16มาบ่ทันเห็นจักเทื่อผมเหลือเชื่อเนาะเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อครับถ้าเอาไปลองแล้วจะเชื่อทันทีครับต่อไปเด้อครับเฮ็ดหา100ต้นก็พอทํา500ต้นเอาให้มันออกแบบนี้ครับหมายก็ว่าดูแลเขาดีๆครับแม่นความผมว่าบ่จะว่าแม่นแล้วอาจารย์เฮ็ดหน่อยได้หลายเฮ็ดหน่อยได้หลายยุงบ่มีพร้อมนะส่วนผมนี่แม่นอยู่ยุงบ่เห็นยุงไม่มีครับประมาณอย่างบ่ได้เห็นยุงกัดผมถ้าอยากจะฮู้ว่ายางสิออกเป็นคู่แบบนี้มื้อใดครับนะให้เบิ่งยุงครับถ้ายุงหนีจากสวนเมื่อไหร่นะแสดงว่าเจ้าพ่นน้ำหมักได้ที่ยางออกเป็นคู่ยุงจะไม่มีในสวนครับเบิ่งตะกอนเพิ่นกีดนี่ของเพิ่นนี่สิได้ประมาณคู่นี้ครับนี่คู่ปูนเนาะคู่ปูนครับบัดนี้มาเป็นเบอร์เท่าไหร่ครับเบอร์16เบอร์16เบิ่งดูพี่น้องพี่น้องไทยบึงการเบิ่งดูผมปีนี้แหละมันหลายขึ้นครับผมไปศึกษาดูงานเนี่ยหลายหม่องนะครับผมก็เป็นคู่อย่างประจำหมู่บ้านบ้านผมมี2คนครับผมไปเขาไปดูงานหลายๆที่ครับยังบ่เคยเห็นแก๊สเถื่อครับอาจารย์บ่เคยเห็นแก๊สเถื่อสีหลายสปาเจ้าเคยใส่ยาเร่งบ่ยาเร่งนี่ว่าเป็นคู่ยี่ห้ออันใดดีซื้อมาเบิดมูว่าได้ออกดีเอามาใส่ครับก็บ่ได้เฮานี่แม่นบ่บ่ได้เฮานี่ดอกบ่มีดอกครับบอกพี่น้องเบิ่งเอาบ่มีดอกผมที่แรกผมกับว่าเพิ่นอู้ยเพิ่นจัดสากบ่เอามารวมๆกันผมก็เลยมาส่งลูกผมก็เลยอยากเห็นอยากเห็นก็เลยมาเบิ่งยางเบิดสวนล่ะเบิดแต่เพิ่นพาอ้อมสวนนะครับบ่แม่นว่ามีแต่ต้นเดียวมันมีไปเบิดต้นใหญ่ต้นน้อยต้นใหญ่ก็ออกหลายแบบนี้ต้นน้อยก็ออกซ้ํานี่แน่ป่วยแน่ป๊าปนกันไปแต่มันบ่มีหรอกบึงการนี่มันบ่เคยเห็นอาจารย์ซ้ํานี่ใส่ยาเล่งก็บ่ได้เฮานี่เนาะยาซ้ํานี่ก็บ่มีนี่แม่นบ่ครับบ่มีเล่งบ่ออกขนาดนี้เนาะก็บ่ออกครับบ่ออกปานนี้ออกได้บ่เกินมีดแรกก็ได้ถ้วยเบิร์ดอย่างนั้นเบิร์ดนั่นน่ะรุ่นนั่นเล่งไปเล่งมาบ่ออกเลยออกเลยครับออกก็ออกนิดๆอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศครับถ้าอยากได้น้ำยางแบบนี้นะดูที่Facebook เพจยางพาราพารวยหรือไม่ก็ดูที่ช่อง YouTube ช่องครูเสมบุญเสนาครับถ้าอยากจะมาดูงานนะโทรมาก่อนนะครับ0872177176ส่วนนี้อยู่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครครับ
โอ้สวัสดีพี่น้องไทยบึงการเด้อสุดยอดแม่นบ่ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้เนาะบ่เคยเห็นจักเถื่ออันนี้ระดับโลกเหรอเนาะครับไม่ใช่ระดับประเทศนี่มั้งระดับโลกก็ได้บ่เคยเห็นครับโอ้สวัสดีครับ